นี้นะคะเราจะทำขนมปังซินนามอนโรนะคะแป้งขนมปังค่ะแป้งขนมปังแป้งเค้กนมผงวานิลายีสต์ของแห้งคนให้เข้ากันนะคะน้ำตาลทรายใครจะร่อนแป้งทั้งสองอย่างวานิลานมผงเข้าด้วยกันก่อนก็ได้นะคะหรือจะใส่ลงไปเลยก็ได้ถ้าเราเอามาจากแพ็คนะแต่ใครเป็นกระสอบต้องร่อนนะคะเดี๋ยวมีเศษสิ่งอะไรติดเข้าไปอยู่ในนั้นต้องร่อนก่อนเดินเครื่องเลยคือไข่กับน้ำหรือใครจะใช้นมสดก็ได้นะคะนวดจนเข้ากันดีประมาณ10นาทีแล้วใส่เนยกับเกลือนะคะพอแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่เนยกับเกลือนะคะลงไปเลยเช็คว่ามันได้หรือยังนะคะถ้านวดแล้วก็ขึงให้เป็นฟิล์มบางๆนะคะนี่คือแป้งขนมปังที่ได้ที่แล้วนะคะมันจะขึงได้เป็นฟิล์มบางๆโดยที่มันไม่ใช่ดึงปุ๊บแล้วขาดปั๊บนะคะมันจะเป็นฟิล์มบางๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็พักแป้งไว้สัก5นาทีถึง10นาทีนะคะเราก็ตัดตัวละ30กรัมนะคะส่วนผสมของไส้ซินนามอนนะคะเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะใครชอบกลิ่นน้ำตาลทรายแดงก็ใช้น้ำตาลทรายแดงเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบนะคะผงซินนามอนหรือผงอบเชยเกลือลูกเกดลูกเกดแห้งนะคะถ้ามันแห้งมากๆมันตกทรายเป็นผงน้ำตาลนะคะมันหวานจัดแล้วมันจะแห้งเราก็แช่น้ำถ้าแช่น้ำเย็นก็แช่นานๆหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีเวลานะคะเราก็ใช้น้ำอุ่นนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วแช่ลงไปได้เลยเพื่อให้ลูกเกดมันดูดซับน้ำจากที่มันแห้งๆอยู่ให้มันฉ่ำน้ำขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้แช่ไปประมาณ15นาทีถ้ามีเวลาก็แช่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะหรือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะได้เต่งขึ้นนะคะเต่งคือบวมนะคะมันจะบวมขึ้นอืดน้ำขึ้นมันจะไม่ทำให้เนื้อขนมปังของเราแห้งถ้าเราทำลูกเกดที่มันแห้งๆใส่เข้าไปในขนมปังนะคะลูกเกดของเราจะแห้งยังไม่พอนะคะถึงจะแห้งแล้วเนี่ยขนมปังเราจะแห้งอีกเพราะว่ามันดูดความชื้นจากเนื้อขนมปังของเราไปด้วยมันจะทำให้ขนมปังของเราแห้งเป็นผงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็แช่น้ำแล้วก็ใช้กระชอนกรองนะคะแล้วก็บีบเอาให้เสด็จน้ำนะคะค่อยเอามาคลุกกับส่วนผสมอื่นๆนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแล้วเราก็มาบดๆสับๆนะคะไม่ต้องให้เล็กมากจนเป็นผงนะคะสับให้กัดได้เจอบ้างได้เคี้ยวกรุบๆบ้างนะคะถ้าหากใครอยากมีสีสันเขียวๆแดงๆก็เอาเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่เขียวแดงเนี่ยมาหั่นใส่บ้างให้มีสีสันแทนที่จะมี
ขาวจากเม็ดมะม่วงแล้วก็ดำจากลูกเกดนะคะใช้วิธีบดเอานะคะอย่างนี้ก็ได้ผสมนิดหน่อยให้มันแตกๆนะคะส่วนผสมไส้ซินนามอนนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอบให้เหลืองนิดๆนะคะแล้วก็สับๆๆเราจะไม่โขลกหรือตำให้เป็นผงนะคะเราจะได้เคี้ยวกรุบกรุบบ้างนะคะน้ำตาลทรายแดงใครจะใช้น้ำตาลทรายสีขาวก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะหรือน้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกสีก็ได้นะคะน้ำตาลทรายที่สีน้ำตาลนะคะอันนี้น้ำตาลทรายแดงบราวน์ชูการ์นะคะที่ใส่ในเฉาก๊วยใช่ไหมเนี่ยค่ะเป็นผงมีหลายเกรดนะคะอันนี้มันขาดอยู่นิดหน่อยก็เลยใส่น้ำตาลทรายขาวผสมไปนิดนึงนะคะเห็นไหมน้ำตาลทรายแดงมันมีตั้งหลายเกรดมี3สีเลยค่ะสีอ่อนสีเข้ม2ยี่ห้อนะคะใส่เข้าไปเลยผงซินนามอนเนี่ยชอบมากใส่มากนะคะแล้วแต่ชอบนะใครไม่ชอบก็พอเป็นกระใสยาจริงๆซินนามอนมีประโยชน์มากเลยนะคะเกลือชอบเค็มใส่เค็มตามสบายนะคะแต่ถ้าเอาตามครูก็ได้รสชาตินิดๆแต่ใครชอบเค็มกว่านี้ก็ไปเพิ่มได้เลยถ้าหากใครชอบออกมีสีเขียวนิดๆแดงหน่อยๆนะคะคุณเอาเชอร์รี่นะคะมาหั่นใส่เข้าไปเชอร์รี่เขียวๆแดงๆหั่นเล็กๆนะคะอย่าให้มันเป็นชิ้นใหญ่เกินนะคะน้ำตาลทรายแดงบางยี่ห้อนะคะมันเป็นเม็ดนะคุณต้องร่อนหน่อยนะแต่นี้มันจับถึกกันเฉยๆไม่ได้เป็นเม็ดแข็งนะคะลูกเกดแช่น้ำนะคะลูกเกดแช่น้ำแล้ววันนี้ของเราได้ลูกเกดเม็ดเล็กเราก็เลยไม่ต้องหั่นนะคะเล็กมากเล็กจิ๋วเลยนะคะเราก็ไม่ต้องหั่นถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆคุณต้องหั่น3หั่น4แล้วแต่นะคะใส่เข้าไปเคล้าให้เข้ากันนะคะลูกเกดอย่าลืมนะต้องแช่น้ำถ้าไม่มีเวลาก็แช่น้ำอุ่นนะคะแช่ไปเลยให้มันพองตัวนะคะเพื่อมันจะไม่ได้ไปดูดความชื้นที่ตัวขนมปังของเราถ้าเราไม่แช่น้ำเอามาจากตลาดใส่ถุงอย่างนั้นน่ะเทออกมาเลยใส่ได้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ตอนที่คุณกินแล้วอ่ะขนมปังทำไมดูมันแห้งๆนะคะเพราะว่ามันลูกเกดเนี่ยไปดูดความชื้นจากตัวขนมปังของคุณออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำขนมปังลูกเกดกรุณาใช้ลูกเกดที่แช่น้ำให้ฉ่ำน้ำแล้วก็บีบน้ำให้แห้งนะคะเพื่อให้มันดูดน้ำให้เต็มที่แล้วก็บีบน้ำมันออกไปแล้วใส่ไปในไส้ขนมของเราขนมเราจะไม่แห้งนะคะชอบหวานเติมได้นะคะชอบเม็ดมะม่วงเยอะๆก็ใส่เม็ดมะม่วงไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะลดลูกเกดก็ได้ทุกอย่างเพิ่มลดอยากได้อะไรใส่เข้าไปแต่ทั่วไปแล้วจะมีอยู่2ตัวนี้หลักๆเลยนะคะลูกเกดกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์กลิ่นขอบอกนะคะซินนามอนที่ได้มาแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันบางคนไปซื้อมาผสมน้ำตาลพร้อมแล้วใส่เยอะเท่าไหร่กลิ่นก็ไม่ออกนะคะใครอยากได้หอมจัดๆทำเองก็ได้นะคะเอาซินนามอนที่เป็นแท่งๆหรืออบเชยนะคะซินนามอนอบเชยอันเดียวกันนะที่เป็นแท่งๆเขาใส่ในพะโล้นะคะเอามาปิ้งๆนิดนึงแล้วก็โขลกให้ละเอียดกลิ่นมันจะหอมมากเลยความหวานอยู่ที่ลูกเกดของคุณด้วยนะบางทีลูกเกดมันหวานเจี๊ยบเลยเราก็ต้องลดน้ำตาลตรงนี้เราเพิ่มลดตามใจได้นะคะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนี้อยู่ที่ความชอบของเราเลยพวกไส้พวก
ที่จะมาใส่ขนมเนี่ยนะคะความเค็มก็อยู่ที่เราเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่ไส้กันเลยนะคะเพื่อที่ไส้เราจะได้ไม่เหลือและไม่ขาดนะคะเราก็จะแบ่งเลยว่าทั้งหมดของเราได้เท่าไหร่นะคะขนมปังเราได้กี่ก้อนอันนี้แบ่งครึ่งละอันนี้ก็เป็น22นะคะอันนี้ก็11อันเนี้ยจะต้องใส่ให้ได้11ก้อนนะคะโดยประมาณด้วยสายตาไม่ต้องช่างหรอกค่ะ5กรัม10กรัมเล็กๆน้อยๆนะคะทั้งหมดเนี้ยให้ได้11ก้อนมันจะพอดีนะคะของคุณก็จะไม่ขาดก้อนที่11อยู่นี่นี่5โดยประมาณด้วยสายตานะคะตรงไหนลูกเกดเยอะก็ดึงมาย้ายที่ให้มันนะคะแบบนี้จะง่ายถ้าเราชำนาญแล้วเราตักล่ะมันจะพอดีไม่มีปัญหานะคะสำหรับมือใหม่ตายแล้วไส้ขาดถ้าไส้เกินอ่ะไม่มีปัญหาครบหรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันนี้ลูกเกดมีเยอะเม็ดมะม่วงไม่มีนะคะวิธีทำนะคะหงายท้องขึ้นนะคะไม่ต้องแผ่ด้านกว้างนะคะเราต้องไม่ต้องการบางมากนะคะเราต้องการแค่แนวยาวทำไมถึงต้องการแค่แนวยาวเพราะว่าเราตัดขนมปังแล้วไส้มันจะอยู่นี้เราจะโชว์ไส้นะคะเหมือนเสนอหน้าไส้ขึ้นมาเยอะๆนะคะไม่ต้องไปออกด้านข้างนะคะแล้วก็ม้วนยิ่งคุณม้วนชั้นมากเท่าไหร่นะคะไส้มันก็จะเห็นสลับกับแป้งเยอะเท่านั้นนะคะมันก็จะสวยอยากให้สวยกว่านี้ก็ใส่สีแดงสีเขียวแล้วกันใช้เชอรี่แต่มันหวานมากก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะดมซิว่ากลิ่นซินนามอนคุณพอใจหรือยังซินนามอนแต่ละยี่ห้อแต่ละโอเคนะคะหนีบหนีบนะคะมีดหน่อยกระดาษมีดนี้ก็ได้นะคะมีดนี้เลยหั่นเลยนะคะเอามีดเล็กๆหั่นครึ่งนะคะเราก็จะได้เป็น2ชิ้นเห็นไหมคะมันจะมีชั้นแป้งสลับกับไส้นะคะเราจะใส่กระทงฟอยล์หรือกระทงจีบก็ได้แต่ถ้าขยันล้างนะเราก็ใส่กระทงจีบอะค่ะนะคะแต่วันนี้ดูแล้วแต่ละคนคงขยันมากนะคะก็เลยครูจะให้ใช้พิมพ์นี่เลยค่ะอาจจะพิมพ์เลยนะคะเรียงใส่พิมพ์จนเต็มนะคะมันก็จะออกมาเป็นแผงๆให้มันห่างนิดนึงนะคะเราจะอยากให้เป็นสีคู่สีแล้วก็เอาคิดกันเลยสีอันนี้แล้วก็อีกสีอันแล้วก็ขยับนิดนึงนะคะถ้ากรณีเราอยากได้คู่สีนะคะถ้าอยากใส่ถุงมือจับก็ใส่นะคะแต่ครูมั่นใจว่าครูมือสะอาดแล้วมือทุกคนสะอาดกว่าใครเพื่อนอยู่แล้วทุกคนมือสะอาดอยู่แล้วนะคะถุงมือเนี่ยใครอยากดราม่าใส่ถุงมือก็ใส่ไปนะจ๊ะทำไมเอามือจับไม่ใช้ถุงมือถุงมือใส่เมื่อตอนหยิบสัมผัสอาหารที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วใช้ครีมคีบที่จะถึงมือลูกค้านะคะนี่เดี๋ยวไปผ่านความร้อนเยอะแยะมากมายนะคะตรงกลางนะคะไม่ต้องทำด้านกว้างไม่ต้องกว้างมากเราต้องการแค่ความยาวและให้มีพื้นที่ให้มีเนื้อสัมผัสมันหนาๆอยู่นะคะสมมติเราจะเอาชุดสีแล้วก็หั่นไปแค่สีทำยาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องบางมากถ้าบางแล้วเนื้อขนมปังเราไม่มีขนมปังเราจะแข็งนะคะให้มันมีเนื้ออยู่ด้วยแล้วกดนิดๆเพื่อไม่ให้ไส้มันหลุดแค่นั้นเองนะคะม้วนหลายๆรอบหนีบหัวท้ายนะคะเพราะน้ำตาลมาโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะเยิ้มออกมานะคะมันจะเยิ้มเยอะแยะไปหมดเลยคุณก็หนีบหัวท้ายเพื่อไม่ให้มัน
แตกออกมานะคะก็ตัดครึ่งไปตัดออกไปเฉยๆนะคะเอาตะเข็บมันชนกันนะคะมันจะได้ไม่เด้งออกมาจับจับคู่เลยเราจะเอา4อันนะคะแล้วก็กดลงไปเลยถ้าใครมีถาดหรือกระทงที่เป็นไซส์ที่เราจะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่กระทงไปเลยก็ได้นะคะกดนิดนึงกดลงไปตรงกลางมันจะได้มีขึ้นมาเป็นยอดแหลมๆนะคะถ้าเราไม่กดเดี๋ยวมันจะขึ้นโผล่ขึ้นมากดลงให้แบนไปเลยแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ 30-40 นาทีอากาศร้อนก็30นาทีนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็อบอุณหภูมิที่200องศานะคะอันนี้เราเตรียมน้ำตาลสำหรับไว้ข้างหน้าของขนมนะคะใครชอบหวานก็ใส่มากก็ได้นะคะแล้วใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะให้ชิมเอาเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนิดแล้วแต่ชอบนะคะใครอยากเค็มก็ใส่เกลือเข้าไปด้วยก็ได้ใส่น้ำมะนาวเข้าไปอันนี้ชิมเองนะคะชอบตามใจชอบเลยแล้วก็น้ำอุ่นใส่ไปนิดนึงนิดเดียวนะใส่มากเหลวแล้วมันนานแห้งถ้าใครชอบออกเค็มนิดนึงก็เติมเกลือไปได้นะคะคนให้มันละลายแค่นี้เองไม่มีอะไรนะคะใครชอบเกรซที่เป็นโกโก้ด้วยก็เอาโกโก้ใส่ไปนิดนึงก็ได้นะคะผสมลงไปนิดนึงให้มันสีน้ำตาลนิดๆนะคะแล้วแต่ชอบแต่นี้คุณต้องการโชว์ให้เป็นสีออกขาวๆนะคะชอบเปรี้ยวเติมเปรี้ยวนะคะชอบเค็มเติมเค็มชอบหวานมากกว่านี้ก็ใส่ได้เยอะเลยถ้าเหลวมากมันจะนานแห้งนะคะถ้าหนืดมากก็บีบยากแห้งง่ายแต่บีบยากนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะมีเวลารอนานคุณก็เอาเหลวนี้ก็ได้นะคะเหลวประมาณเนี้ยมันจะแห้งง่ายหน่อยนะคะเราอยากมาชมดูนี่แค่หัวหักเข้าได้เลยนะคะตอนนี้มีออกตอนกลางเลยไม่ค่ะขายมันเป็นแบบนี้เองที่ใส่อันนี้ดึงนะอย่าเอามีดไปอย่าเอาพายไปสับมันนะนี่ด้านข้างหาไม่ทั่วเชียด้านข้างหาไม่ทั่วน้ำตาลหรือน้ำตาลมันไปย้อยติดด้านข้างพอดีมีอยู่สองกรณีดึงออกอย่างนี้ค่ะเนื้อนมปังจะสวยแล้วเราไปเอาไปสับๆของมันจะไม่สวยอ้าวยกแผงมาเลยไม่ได้น้ำตาลติดยกแผงมาว่า